เสนาบดีสารีบุตรนั้นถวายวัดปฏิบัติพระภควันเสร็จแล้วท่านก็กราบลามาสู่กุฏิอันเป็นที่อยู่ของตนแต่ก่อนมาประเพณีโบราณนับเนื่องนานผ่านมาพระอัครสาวกหรือองค์พระศาสดาใครหนอนิพพานก่อนกันนาพิจารณารู้ได้ทันทีว่าพระพระสาวกทุกท่านต้องนิพพานก่อนพระพุทธชินวรนั่นแล้วแน่นอนเที่ยงตรงคงทีเมื่อพิจารณาทวนทีรู้ดีในบัดนั้นอายุสังขารของเรายังคงตั้งมั่นดำรงได้เพียงแค่7 วันดำริต่อไปว่าณที่ใดควรไปนิพพานครั้นตรองตรึกนึกอยู่นานที่ควรนิพพานคือบ้านมารดาด้วยมารดาตนนั้นยังมืดมนมิเคยเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยแต่ไหนแต่ไรทุกกาลนานมานิสัยมักพลมารดาของเราจะมีบางไหมท่านไตรตรองพิจารณาก็รู้ว่ามารดามีอุปนิสัยได้เป็นพระโสดาจากที่เราให้ไว้จึงสั่งพระจุนทาน้องชายตระเตรียมเดินทางไปบ้านมารดาจึงจัดแจงข่าวแก่ภิกษุสงฆ์บรรษัททั้ง500 องค์ว่าพระอัครประสงค์จะไปบ้านนาลันทาเยี่ยมเยือนมารดาอันอยู่แดนไกลครั้นพระสารีบุตรได้เห็นพร้อมเพรียงกันท่านจึงนำหน้านำพระภิกษุทั้งหลายเข้าเฝ้าในพระศาสดาพร้อมกราบทูลลาองค์พระสัมมาเพื่อจะนิพพานดูก่อนสารีบุตรเธอจะไปนิพพานณที่ใดข้าพระองค์นี้จะไปนิพพานในห้องที่ข้าพระองค์เกิดณเรือนมารดาของข้าพระองค์พระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นเธอจงกำหนดการนั้นโดยควรเถิดบรรดาภิกษุทั้งหลายรุ่นน้องๆของเธอจะได้เห็นพี่ชายดุจเธอนั้นหาได้ยากยิ่งนักเธอจงแสดงธรรมแก่ภิกษุน้องๆของเธอเพื่อเตือนใจเก็บไว้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงสำหรับน้องๆของเธอตลอดไปเถอเมื่อพระเถระเจ้าได้รับพุทธประทานโอกาสเช่นนั้นแล้วจึงสำแดงปฏิหาริย์ทะยานเหาะขึ้นไปบนอากาศ
สูงประมาณชั่วลำตาลหนึ่งแล้วกลับลงมาถวายนมัสการพระบรมศาสดาครั้งหนึ่งครั้งที่สองเหาะสูงขึ้นไปได้สองชั่วลำตาลและครั้งที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดชั่วลำตาลตามลำดับทุกครั้งท่านกลับลงมาถวายนมัสการพระบรมศาสดาทุกครั้งรวมเจ็ดครั้งแล้วเหาะลอยอยู่บนอากาศแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายขณะนั้นชาวเมืองสาวัตถีก็ได้มาสโมสรสันนิบาตอยู่ด้วยเป็นจำนวนมากเสร็จแล้วพระเถระเจ้าก็ลงมาจากอากาศน้อมถวายอภิวาทบังคมลาพระศาสดาคลานถอยออกจากพระคันธกุฎีพระพุทธองค์เสด็จลุกมาส่งพระสารีบุตรถึงหน้าพระคันธกุฎีพระธรรมเสนาบดีกระทำประทักษิณสามรอบแล้วประคองอัญชลีกราบทูลว่าในที่สุดอสงไขยแสนกลับล่วงมาแล้วข้าพระองค์ได้หมอบลงแทบบาทมูลของสมเด็จพระอโนมทัตสีสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งปณิธานปรารถนาพบพระองค์และแล้วมโนรถของข้าพระองค์ก็ได้สำเร็จสมประสงค์ตั้งแต่ได้เห็นพระองค์เป็นปฐมทัศนาบัดนี้การได้เห็นพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นนาถะของข้าพระพุทธเจ้านั้นเป็นปัจฉิมทัศนาโอกาสที่จะได้เห็นพระบรมศาสดาไม่มีอีกแล้วพระสารีบุตรกราบทูลเพียงเท่านั้นแล้วประนมหัตถ์ถอยหลังบังคมลาออกไปไกลพอประมาณแล้วก็ถวายนมัสการกราบลงที่พื้นพระสุธาบ่ายหน้าออกลับหายไปจากพระเชตวันวนารามเมื่อเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างดังหมายจึงค่อยๆไกลจากพระเชตวันนาลันทะคามรันวันที่เจ็ดพระเถระเจ้าเข้าถึงที่หมายในเวลาสายันสมัยพักอยู่ใต้ร่มไม้ไทรใหญ่งามเห็นหลานชายชื่ออุปเรวัตมาท่านจึงไต่ถามว่ายายของเจ้ายามนี้เล่าอยู่ที่ไหนจงได้บอกมาหลานชายบอกว่าท่านยายอยู่ภายในแห่งเคหางั้นจงไปบอกยายว่าเรานี้ได้มาเยี่ยมเยือนเรือนชานยายจัดห้องต้นเกิดเปิดไว้พร้อมที่อาศัยทรงผู้บริวารหลานชายรีบไปบอกยายในบ้านยายสั่งการตามท่านว่าแล้วให้หลานมาอาราธนาพระสุภายนายนางพรามณีมารดาพระสารีบุตรนั้นนานางสุดยินดีปรีดานึกว่าครานี้ที่พระลูกชายบวชมานานเนิ่นนานเหลือคงเบื่ออยากสึกออกไปมาครองเรือนเหมือนชายทั่วไปในถิ่นสถานจึงหวนคืนมาหาบ้านเกิดตน
ลาสิกขาพ้นเพศพรหมจรรย์